ก็ใส่ไข่ลงไปในกันสวัสดีค่ะเมนูอาหารเด็กง่ายๆสไตล์แม่ลูกแฝดกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นวันนี้จะมาทำเมนูข้าวไข่ข้นโบโลน่าค่ะส่วนผสมก็มีไข่ไก่2ฟองค่ะโบโลน่าใช้4ชิ้นนะคะมะเขือเทศค่ะพริกไทยซอสโชยุค่ะแล้วก็มีนมสดรสจืดนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นของเหลวก่อนนะคะซอสโชยุผสมลงไปกับนมค่ะใส่พริกไทยลงไปค่ะคนให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะมาตีไข่ไก่กันก่อนนะคะตีไข่ให้เข้ากันค่ะต่อไปใส่ส่วนผสมที่เราผสมกันไว้เมื่อกี้นะคะแล้วเราก็ตามด้วยมะเขือเทศค่ะแล้วก็โบโลน่าใส่ไปค่ะเมนูนี้ไม่ยากนะคะทำได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ผสมกันให้เข้ากันนิดนึงนะคะไม่ต้องตีให้ฟูค่ะต่อไปตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะพอกระทะร้อนเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะไข่แล้วก็ปิดไฟเลยนะคะรอให้ความร้อนในกระทะนี่ค่ะที่จะทำให้ไข่สุกต่อไปแป๊บนึงค่ะค่ะแล้วก็คาไว้ในกระทะนี้นะคะค่ะถ้าเกิดเป็นทำให้เด็กๆกินก็ให้ไข่สุกหน่อยนะคะอาจจะตั้งกระทะรอให้นานกว่านี้อีกนิดนึงค่ะหรือไม่ก็ใช้แบบไข่ที่เขาแบบว่าสะอาดสดและสะอาดนิดนึงนะคะก็จะดีค่ะค่ะไข่ก็จะเริ่มสุกขึ้นทีละนิดแล้วเดี๋ยวเราไปตักข้าวรอกันเลยค่ะข้าวไข่ข้นโบโลน่าของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศเพิ่มก็ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับเมนูอาหารเด็กง่ายๆสไตล์แม่ลูกแฝดกับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะ